สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลนะครับสำหรับวันอังคารที่26เดือนเมษายน2565ก็ผ่านสงกรานต์มาไม่กี่วันนะครับแต่โอ้อากาศร้อนจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับนะครับออกนอกบ้านเขาเรียกว่าร้อนตับแตกอะการเมืองก็ร้อนอากาศก็ร้อนการเมืองวันนี้ก็ร้อนค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นลงภาคใต้บอกว่าโอ้ได้ยินเสียงปรบมืออยากจะนอนที่นี่รักกันจริงหรือเปล่ารักจริงหวังแต่งหรือเปล่าเอาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยวันนี้ก็ยังต้องติดตามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะยุบสภาตอนไหนก่อนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ฝ่ายค้านนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะก็น่าจะหยิบยกเรื่องกฎหมายลูกนะเข้ามาพูดคุยว่าขณะนี้ไปถึงไหนเพียงใดแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าโหมดการเลือกตั้งประยุทธ์จันทร์โอชาก็ลงภาคใต้นะชัดเจนก็ช่วงนี้ลงทีหน่อยนะเป้าหมายก็คงหนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องการหาเสียงนะเรื่องการหาเสียงในยุคที่มันใกล้หมดการเลือกตั้งนะก็อยู่ที่ประชาชนครับว่าอยากได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไปหรือไม่นะหรือว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่อีกสัก4ปีดีไหม นะครับอะไรมันจะได้แย่กว่านี้อะไรตำนองนี้ นะขนาดนี้มันยังแย่ไม่พอนะอยู่มา8ปีเนี่ยนะคนใต้ก็ยังเชียร์อยู่บางท่านนะครับอันนี้ไม่ได้พูดทั้งหมดหรอกก็แล้วแต่ครับการเมืองนะแล้วแต่การเมืองแต่ผมก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าขืนพรรครัฐบาลณปัจจุบันนี้ยังเป็นพรรครัฐบาลในสมัยหน้าต่อไปเนี่ยประเทศไทยไม่รู้จะเหลืออะไรนะครับอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะพูดตามความคิดของผมเองเนี่ยไม่รู้จะเหลืออะไรจริงๆในพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้ก็โอ้โหนะครับก็ต้องยอมรับนะครับเรื่องคดีในปรินที่เจอข้อหาข่มขืนกระทําชําเราเจอข้อหาลามกอนาจารและเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะกันนั้นภายในพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะเรียกร้องให้นายจุรินทร์รับผิดชอบมากกว่าคําขอโทษต่อประชาชนนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องลาออกนะเนื่องจากว่าคุณเป็นเอาคนที่อะไรมีประวัติในทางคดีนะพยายามจะผลักดันขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตในพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นโชคดีของสังคมนะครับไม่ใช่โชคดีของประชาธิปัตย์นะแต่เป็นโชคดีของสังคมหรือโชคดีของประชาชนที่คดีนายปรินเนี่ยนะมันแดงมาซะก่อนนะมันแดงมาซะก่อนนั่นก็หมายความว่าปิดไม่มิดในคดีข่มขืนในคดีลามกอนาจารนะถ้าสมมติว่านายปรินนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตในพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐมนตรีหรืออาจจะเป็นหัวหน้าพรรคหรืออาจจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้หลายคนก็มองโอ้ไม่อยากจะนึกภาพเลยอันนี้ขนาดเป็นแค่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังมีคดีข่มขืนกระทำชำเราคดีอนาจารถึงขนาดนี้นะณเวลานี้มีผู้แจ้งทั้งผู้เสียหายและเป็นพยานกันเป็นพยานด้วยเนี่ยประมาณ18รายอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นใหญ่เป็นโตมันโอ้โหนะครับไม่กวาดแบบนะครับแบบไหนอะนะไม่กวาดเรียบแล้วใครจะไปนั่งสู้ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นความโชคดีของสังคมนะครับแต่ว่าแม้ว่าคดีของนายปรินเนี่ยจะยังไม่ตัดสินหรอกครับอยู่ในระหว่างการกล่าวหาการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ถ้าดูผู้เสียหายที่ออกมาแจ้งความร้องแต่ละคนนั้นพรรคประชาธิปัตย์นะครับต้องยอมรับว่าเจอศึกหนักนะไปผลักดันคนที่มีปัญหาทางเพศสตรีนะก็คือลักษณะของการกระทำรุนแรงต่อเพศสตรีแล้วเอามาเป็นประธานนะเป็นหัวหน้าเป็นประธานในนโยบายเกี่ยวกับสตรีนะครับอันนี้ก็พรรคประชาธิปัตย์จะยังไงแต่ช่วงนี้ประชาธิปัตย์ก็น่าจะกอดประยุทธ์อยู่เพราะว่าถ้าขืนไม่กอดก็ยิ่งเซนอ่ะนะไอ้เรื่องจะกอดประชาชนเนี่ยก็คิดเอากันละกันนะครับ
ต้องคอยกอดเอวประยุทธ์ตัวนี้ประชาธิปัตย์ต้องคอยกอดเอวประยุทธ์นะถ้าไม่กอดเจอนายปรินคดีนายปรินนี่ก็เซภายในประชาธิปัตย์หลายคนก็ลาออกใช่ไหมยังไม่พอศึกกรรมภายในคุณอะไรมาริกาออกมาโพสต์ในกลุ่มไลน์เรื่องกรรมทั้งหลายแหล่ในพรรคประชาธิปัตย์เรื่องคนโน้นเป็นชู้คนนี้คนนี้เป็นชู้คนโน้นอันนี้ก็โอ้โหนะครับต้องยอมรับว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยถ้าประคองตัวเองในเวลานี้ก็แทบจะประคองไม่ไหวจนกระทั่งนายชวนหลีกภัยออกมาบอกว่าเอาเมื่อเจอปัญหาก็ต้องอย่าหนีปัญหาแต่ปัญหามันใหญ่เหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังกอดประยุทธ์อยู่อันนี้ผมคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่กอดตอนนี้ต้องมันเซหนักแล้วอะถ้าไม่กอดยิ่งหนักนะถ้าไม่กอดก็ยิ่งเซหนักจะถูกกระหน่ำหนักเข้าไปอีกก็ต้องกอดอำนาจก็คือการเป็นรัฐบาลส่วนพรรคอื่นนะในส่วนที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะมีกลุ่มไหนที่จะไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปประชาชนจ้องดูนะครับนะประชาธิปัตย์เองก็บุกภาคใต้ขออภัยฮะไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็หวังจะแย่งคะแนนฐานประชาธิปัตย์นะอันนี้คือการเมืองนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเอาละวันนี้มาพูดคุยในเรื่องของคดีส.ส.สุรพลนะครับเกียรติชัยกรส.ส.เชียงใหม่กับกกต.นะก็คือคุณสุรพลชนะคดีชนะกกต.จนกระทั่งศาลจังหวัดฮอดมีคำสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเนี่ยนะครับถ้ารวมดอกเบี้ยรวมอะไรต่างๆแล้วก็ประมาณ70กว่าล้านนะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนครับแต่ความผิดเป็นของกกต.ครับแต่สตางค์เอาภาษีพี่น้องประชาชนไปจ่ายแน่นอนเพราะกกต.เนี่ยนะเพราะศาลเขาก็ไม่ได้รับฟ้องในส่วนของกกต.ถูกไหมฮะเพราะว่าคดีพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในทางละเมิดเนี่ยนะครับถ้าไปเลือกองค์กรในส่วนของบุคคลเนี่ยนะจะต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเรียกเข้ามานะแต่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นคดีอยู่แต่ที่ผมน่าสนใจหยิบยกวันนี้ก็คือหมายความว่าจากคุณสมชัยนะคุณสมชัยที่เป็นเลขาอดีตเลขากกต.นี่แหละนะฮะออกมาพูดถึงจุดอ่อนนะผมเนี่ยไม่ได้มองที่จุดอ่อนผมว่าเป็นจุดพิรุธนะครับถ้าเป็นข้อเท็จจริงตามที่คุณสมชัยพูดจริงทั้งหมดนี่นะกกต.ที่วินิจฉัยคดีคุณสุรพลเนี่ยมีโอกาสเจอมาตรา157ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคุณสมชัยเนี่ยออกมาพูดถึงความเร่งด่วนนะคือคดีของคุณสุรพลที่กกต.ให้ใบส้มเนี่ยนะแน่นอนณเวลานี้นะครับเป็นความล้มเหลวเป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องของกกต. 100% ในทางแพ่งเพราะศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งท่านก็วินิจฉัยอยู่แล้วและคดีจบแล้วด้วยนะวินิจฉัยว่าการที่กกต.วินิจฉัยให้ใบส้มคุณสุรพลนั้นเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการรีบเร่งนะเป็นการรีบเร่งนะอันนี้ก็คืนอะไรคืนสิทธิ์ให้คุณสุรพลแต่ไม่คืนตำแหน่งส.ส.ให้เพราะเนื่องจากว่าได้สีนวลงูเห่ามาแทนนะในทางกฎหมายในเมื่อคนเก่าวินิจฉัยไปแล้วก็ไม่สามารถไล่คนใหม่ได้ก็กลับกลายเป็นว่าเป็นเหตุที่คุณสุรพลนั้นฟ้องกกต.เรียกค่าเสียหายนะครับจนศาลจังหวัดฮอดนั้นพิพากษาให้รับผิดชอบ70กว่าล้านนะรวมดอกเบี้ยแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตัวปัญหาแต่ผมสนใจคือที่คุณสมชัยออกมาพูดมาชี้ประเด็นนะคือการวินิจฉัยของคดีคุณสุรพลนะครับส.ส.สุรพลนั้นเนี่ยนะครับมีพิรุธเยอะนะมันจะส่อให้เห็นถึงมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจงใจนะปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติคือเป็นเจ้าพนักงานนะเป็นเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่โดยตรงประเด็นแรกที่น่าสนใจคืออะไรคุณสมชัยเขาบอกว่าเป็นการพิจารณาโดยเร่งด่วนโดยรีบด่วนมากอันนี้จะสอดคล้องกับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะรีบด่วนเขาเรียกว่ารีบด่วนรีบเร่ง
มีการพิจารณาแบบรีบด่วนในวันที่23 เมษายนปี 62นะทำไมถึงบอกว่าเป็นรีบด่วนเนื่องจากว่านะครับปกติแล้วมันยังมีเวลาอีกในการพิจารณาคือไม่ต้องพิจารณาในวันนั้นยังมีเวลาอีก30 วันนะครับสบายๆ สามารถพิจารณาได้แต่ปรากฏว่าสำนวนเนี่ยนะสำนวนจากกกต.เชียงใหม่เนี่ยมากกต.ใหญ่นะกกต.กลางเนี่ยเวลา10:02 นนะกกต.บรรจุเข้าวาระในวันเดียวกันเลยครับในเวลา13:30 นเป็นวาระที่ 5.4 อันนี้เป็นเรื่องที่พิรุธค่อนข้างร้ายแรงมากนะฮะมาถึงปุ๊บบรรจุวาระในการพิจารณาทันทีภายในประมาณ1 ชั่วโมงเสร็จอันนี้คือข้อสงสัยของทุกฝ่ายแล้วครับแล้วมันมองให้เห็นเจตนาของกกต.ว่างานนี้จะเจอ157หรือไม่นะสำนวนเพิ่งมาถึงไม่อะไรเลยนะครับบรรจุวาระเป็น 5.4 ไปเลยแล้วจากนั้นนะครับก็มีการพิจารณาลงมติกันปรากฏว่าวาระที่1ถึงวาระที่4เนี่ยมีกกต.อยู่ครบ7คนนี่อีกประการหนึ่งนะแต่พอมาพิจารณาวาระ 5.1 ถึง 5.4 เนี่ยก็คือวาระของสส.สุรพลเนี่ยปรากฏว่ากกต.นี่ขาดไป1คนบอกว่าติดธุระก็มีกกต.อยู่6คนในการลงมติ6-0นะฮะ6-0นะคือประการที่3ก็คือการมีมติของกกต.เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมเพียง1ชั่วโมงอันนี้น่าสนใจมากนะครับนะเพียง1ชั่วโมงหลังจากมีการประชุมถ้าเป็นอย่างที่ข้อมูลที่คุณสมชัยออกมาพูดนี่นะในมุมที่ผมเป็นนักกฎหมายแต่ผมถือว่าเป็นพิรุธอย่างยิ่งนะครับนะที่สอยเห็นถึงเจตนาสุจริตหรือไม่สุจริตของกกต.นะถ้ามีการฟ้องมาตรา157นะประเด็นหน้าที่โดยมิชอบของกกต.เนี่ยผมว่างานนี้โอกาสมีความเสี่ยงสูงมากนะครับบวกคำพักษาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งบวกคำพักษาศาลจังหวัดฮอดนะบวกกับข้อที่จริงหรือข้อพิรุธต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าข้อพิรุธเหล่านี้น่าจะเกิดหรือมีรายละเอียดอยู่ในคำพักษาอยู่ระดับหนึ่งนะครับนะจริงๆผมได้รับคำพักษาจากคุณสุรพลมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านนะพวกเขาส่งคำพักษามาให้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวกลับดูนะครับจะเอามาอ่านในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะในคำพักษาท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากจะรู้เหมือนกันว่ารายละเอียดที่ศาลจังหวัดฮอดตัดสินนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูเย็นนี้รายการตรงไปตรงมาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ขอดูนิดนึงนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจกันไหมในการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอันนี้จากข้อมูลคุณสมชัยเขานะเขาบอกว่ามีการเพิ่มคำให้การเข้าไปนะเพิ่มคำให้การเข้าไปอันนี้ก็เป็นพิรุธอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะว่าปกติการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเขาต้องถือสำนวนหลักก็คือสำนวนกกต.นะครับถ้ามีการเพิ่มมีการอะไรเข้าไปมันก็แสดงเห็นเจตนาบางเรื่องนะที่พูดง่ายๆนะครับตั้งใจจะให้ใบส้มส.ส.สุรพลเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้สามารถลงแข่งขันในการเลือกตั้งนะเพื่อไม่ให้สามารถแข่งขันในการเลือกตั้งที่เขต8จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งออกในนามคือลงในนามในพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกกต.ผมเองเนี่ยผมเนี่ยเคลือบแคลงมาอยู่มากพอสมควรสำหรับกกต.ตั้งแต่นู้นแหละครับตั้งแต่จัดการเลือกตั้งเรื่องประกาศที่ผมเคยพูดไปอะประกาศว่าโอ้ยการเลือกตั้งตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเรามีคอมอยู่ทุกมุมนะสามารถรวมคะแนนได้ภายใน4 ทุ่มโดยประมาณเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าเอาไปเอามากว่าจะรวมคะแนนได้นะใช้เวลาหลายวันนะครับ 3-4 วันถ้าจำไม่ผิดเกือบอาทิตย์อ่ะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ในยุคเทคโนโลยีแต่ล่าช้าที่สุดแล้วไปอ้างว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยกดผิดทำให้เกิดการรวมคะแนนที่มันคลาดเคลื่อนเขาก็สงสัยว่าไอ้มันคาดเคลื่อนจริงหรือเปล่าแล้วมีเจตนาอะไรยังไงหรือไม่อันนี้คือสังคมก็สงสัยอยู่แล้วพอมาคำนวณส.ส.ปัดเศษใส่เข้าไปอีกเนี่ยผมนี่มีความรู้สึกว่าโอ้กกต.เนี่ยนะครับพูดตรงๆนะโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ศรัทธา
เพราะหนึ่งที่มาของกกต.ก็มาจากประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอันเนี้ยกกต.ก็ต้องพิสูจน์นะสิ่งที่มาพูดนี่เป็นข้อมูลที่คุณต้องใจออกมาพูดแล้วก็ปรากฏอยู่ในสื่อผมมาอ่านเจอผมก็หยิบมานะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณต้องใจพูดหรือหยิบประเด็นต่างๆเหล่านี้มาผมถือว่านี่แหละครับกกต.ใกล้เคียงเต็มทนแล้วใกล้เคียงเต็มทนแล้วกับมาตรา157ถ้าคุณสุรพลฟ้องนะครับนะครับถ้าคุณสุรพลฟ้องนะหรือว่ามาตรา157จริงๆแล้วเนี่ยคนกล่าวโทษก็ได้นะครับแล้วเรียกคุณสุรพลมาเป็นพยานก็ว่ากันไปเอาสำนวนต่างๆเข้ามานะครับมันก็จะได้รู้ว่าคือการทำหน้าที่ของกกต.หรือว่าส่วนราชการใดก็แล้วแต่มันต้องมีการตรวจสอบเสมอครับไม่ใช่มีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้นะครับต้องอยู่ในกรอบความสุจริตอยู่มากพอสมควรนะต้องกรอบความสุจริตอยู่มากพอสมควรกรอบกฎหมายต้องอยู่อยู่แล้วครับแต่ถ้ามันไม่อยู่มันก็จะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาถูกไหมกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาพูดนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับเอาละถ้าวันนี้ถ้ามีโอกาสผมจะหยิบคำพิพากษาของคุณสุรพลนะครับมาดูสักนิดหนึ่งว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรบ้างนะครับเพื่ออย่างน้อยประชาชนก็จะได้เห็นว่าวันนี้ถ้าในมุมคิดของเราแล้วกกต.มีความเป็นธรรมหรือไม่นะกกต.กับคดีคุณสุรพลเนี่ยคุณสุรพลวันนี้ถ้าดูจากคำพิพากษาก็คือแน่นอนครับถูกกลั่นแกล้งถูกละเมิดถูกกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะงั้นศาลไม่ตัดสินอย่างนี้หรอกครับนะอันนี้ณเวลานี้เป็นอย่างนี้แม้กกต.จะอุทธรณ์นะเห็นทนายก็บอกว่าถ้ากกต.ยังตุกติกไม่จ่ายเงินก็อาจจะมีการฟ้องมาตรา157บอกตรงนะผมเชียร์นะครับอย่างน้อยๆให้ศาลได้ตัดสินว่าพฤติกรรมประเภทอย่างนี้นะมันควรจะได้รับโทษหรือไม่เพราะวันนี้เท่ากับกกต.ไม่ได้รับโทษอะไรนะครับไม่มีใครไปตั้งกรรมการสอบกกต.นะเป็นองค์กรอิสระอยู่เงินที่ศาลจังหวัดฮอดสั่งใหจ่ายให้กับคุณสุรพลหรือสสสุรพลก็เป็นเงินของกกต.นะครับเป็นเงินหลวงเงินภาษีกรพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นล่ะครับนะพี่น้องประชาชนไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำพลาดครับพี่น้องประชาชนเลือกสสถูกต้องล่ะครับแต่คนที่ผิดและคนที่พลาดหรือคนที่ประมาทหรือคนจงใจแล้วก็แต่นะครับแล้วแต่ก็คือกกต.แต่ว่าเวลาจ่ายต้องเอาเงินภาษีกรพี่น้องประชาชนไปจ่ายไอ้เรื่องนี้นะครับผมว่าแล้วคนที่กระทำผิดพลาดบกพร่องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรือเนี่ยเราจะปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน่าคิดนะครับน่าคิดน่าคิดนะนะเหมือนเหมืองทองคาราพลเอกประยุทธ์โอชาสั่งปิดเหมืองทองแต่นี่ถ้าเกิดต้องไปจ่ายเงินให้ที่เขาฟ้องมา30,000กี่หมื่นล้านก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ30,000-40,000ไม่รู้เลยนะก็เอาเงินภาษีกรพี่น้องประชาชนอยู่ดีไม่มีก็ไปกู้มาแล้วใครเป็นคนสร้างประยุทธ์เป็นคนก่อเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่ก่อเหตุคือกกต.นะคือกกต.แต่ว่าถึงคราวจ่ายถ้าศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วก็เอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปจ่ายแต่ถามว่าคุณสุรพลเขามีสิทธิ์จะได้รับไหมเขามีสิทธิ์แน่นอนครับเพราะเขาถูกกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะฮะที่ไม่เป็นธรรมมันเสียหมดนะครับเสียชื่อเสียงเสียอนาคตเสียหลายๆอย่างเสียโอกาสและประเทศก็เสียโอกาสนะครับได้ส.ส.ดีๆเข้ามาปรากฏว่าถูกตัดสิทธิ์ได้ส.ส.อะไรมาก็ไม่รู้นะครับนะครับจนเขาเรียกว่าเป็นงูเห่าอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยมันจะไหวเลยครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการนะแสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีจันจำนงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเราพบกันครับสำหรับตรงประเด็นครับสวัสดีครับ